กลับมาช่วงกีฬาและบันเทิงนะครับข่าวกีฬาเอาข่าวภูมิภาคก่อนเลยวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2017ที่ฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้นัดชิงชนะเลิศก็อีกครั้งหนึ่งที่สาวไทยต้องแพ้ให้กับสาวญี่ปุ่นนะครับทั้งที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่เซตที่3 4 5ดูเหมือนว่าสาวไทยจะมีความผิดพลาดมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่คือผลงานที่ดีมากๆของสาวไทยในรายการนี้นะครับก่อนไปเราตั้งเป้าว่าขอเข้าไปรอบ4ทีมสุดท้ายแต่เราทะลุได้ถึงรองแชมป์นะครับส่วนนักกีฬาสาวไทยจะกลับมาถึงประเทศไทยวันนี้ตอนบ่าย3แล้วจะได้พักแค่วันเดียวคืนเดียวพรุ่งนี้ต้องเดินทางไป4เกมต่อเลยนะครับไหนๆพูดถึง4เกมกีฬามหากรรมพื้นบ้านแล้วนะครับมหากรรมกีฬาพื้นบ้านอบต.อะไรประมาณนี้นะฮะเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตไม่วิจารณ์ฟอร์มของทีมชาติไทยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมดูอยู่ประมาณสัก20นาทีเออคุณไม่ต้องเขาพูดกันหมดแล้วฮะไม่ต้องแต่ที่ผมดู20นาทีเสร็จแล้วผมไปดูอะไรรู้ไหมดูอะไรฮะผมเปิด YouTube ดูฟุตบอลไทยเมื่อ30ปีก่อนภาพติดตาเลยป่ะเหมือนกันเลยแล้วนี่ภาพใครอะฮะมาดามเดียฟอร์มการเล่นเมื่อคืนนะครับทีมชาติไทยกับเมื่อยุค20ปีก่อนที่ผมเปิดไปดูเหมือนกันเอางี้คุณรู้ใจมาดามเดียมั้ยว่าจากนี้เธอจะทำยังไงต่อจากนี้เธอก็ต้องหวานอมขมกลืนต่อไปอย่างนี้แหละครับจะทำอะไรต่อก็ไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไม่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนไม่ได้แล้วคุณเปลี่ยนม้ากลางศึกอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ได้ให้เปลี่ยนพรุ่งนี้วันนี้อ๋อหลังจากนี้เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนฟอร์มอย่างนี้นะฮะก็เมื่อวานนี้ไทยแค่ชนะทีมแกร่งต้องภูมิใจนะครับชนะติมอร์เลสเซ่ตั้ง 1-0 นะครับด้วยรูปเกมที่สุดยอดมากไม่มีอะไรเลยต่อบอลไม่เป็นออกบอลออกปีกโยนมั่วๆซั่วๆจนหม่งเข้าได้ลูกหนึ่งติมอร์นี่ได้ข่าวว่าเพิ่งมีสันติภาพเกิดขึ้นนี่ฮะอย่าไปว่าอย่างนั้นเลยนะเขาก็ทีมแกร่งทีมนึงโอ้โหทีมแกร่งทีมเต็งอะนะฮะส่วนเจ้าภาพมาเลเซียเราจะว่าไม่ได้นะค่ะเมื่อคืนนี้ทีมฟุตบอลนี่แหละเรานึกว่าก่อนแข่งมาเลเซียจะเล่นเล่กับเราที่ไหนได้คุณดูหน้ากรรมการเมื่อคืนก่อนกรรมการที่ลงตัดสินนี่เอ้าเหรอเอาคนไทยไปเป็นกรรมการเอาโชคทวีพรมรัตน์ไปตําเป็นกรรมการหรือเปล่าคุณดูให้แน่ๆเฮ้ยโชคทวีนี่ช่วยกันขนาดนี้แล้วนะโชคทวีผมเยอะกว่านี้ไม่แล้วช่วงหลังนี่น้องโชคเราก็ประมาณนี้แหละผมเจอกันล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนี่แกไปอาบแดดที่ไหนมาโชคนี่โอ้โหภาพนี้ยิ่งเหมือนมากนะครับไม่ใช่หรอกครับเมื่อวานเขาก็เลยดูบอลแล้วเซ็งเขาก็เลยบอกว่าดูเหมือนจริงๆกรรมการนี่อย่างกับโชคทวีพรมรัตน์เลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามาเลเซียเอาใจช่วยไทยมากแล้วนะคุณโชคทวีก็ไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อวานโชคทวีออกมาบอกว่าโอ้โหฟุตบอลไทยดีมากเลยทำเกมไปถึงกองหน้าแล้วแทนที่จะยิงส่งหลังใหม่อีกรอบนึงอ่ะก็จบกันไปฟุตบอลนะค่ะก็เป็นฟุตบอลเอื้ออาทรนะคะคิดอะไรมากค่ะเอามาที่บันเทิงบ้างนะคะอยากจะให้ดูภาพสาวไทยคนนี้ค่ะคุณต้นชอบเข้าไปส่องตามเน็ตไอดอลต่างๆน้องมุกกุ้งมุกกี้เลยนะเคยเห็นคุณพูดคุณเกรงใจเวลาผมกลับบ้านบ้างสิคุณเป็นคนบอกว่าคุณเกรงใจผมเวลากลับบ้านไอ้นั่นน่ะเก่าแล้วคุณดูคนนี้นี่เน็ตไอดอลคนใหม่ชื่อว่าน้องล้านไม่ใช่เธอได้แรงบันดาลใจจากคนนี้คนนี้คือนางเมย่าอ๋อเมย่าเมย่าอันนี้คือมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2014มันก็เลยทำให้เด็กคนหนึ่งมีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นเมย่าขึ้นมาชื่อว่าน้องล้านคนไทยใช่ไหมแสงวิเชียรคนไทยค่ะอายุ19ปีเธอก็แสดงความคือเธอก็มั่นอกมั่นใจนะเธอก็จัดเต็มแบบนี้ชื่อโกศลนี่คือโกศลผู้หญิงผู้หญิงอ๋อผู้หญิงเหรอฮะก็ขึ้นเวทีทุกเวทีเวลาที่ใครเขาประกวดนางงามกันเธอได้รางวัลติดมือทุกเวทีนะชื่อรางวัลที่เธอได้เป็นรางวัลพยายามสวยก็ดูน่ารักดีนะพยายามสวยแล้วก็เป็นคนที่มีความมุมานะเป็นเด็กกตัญญูอ่ะเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายผมก็ว่าชื่อผู้ชายผู้ชายชื่อโกศลผู้ชายนะคะได้รับรางวัลลูกกตัญญูในปีนี้นะคะจากรายการแฟชั่นโชว์อันหนึ่งแล้วก็การเรียนก็ดีค่ะจบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชสาขาคีตศิลป์ไทยเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยเดิมเกรดเฉลี่ยเนี่ย 3.6 ค่ะก็ผ่านเวทีประกวดสาวงามมามากมายได้รับรางวัลพยายามสวยทุกเวทีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะคือก็จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะครับเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันนะฮะพลาดพี่ต้นพลาดได้ไงไม่หมายถึงว่าไม่รู้จักไม่รู้จักได้ไงปกติต้องส่องไม่ใช่เหรอคุณเห็นใจผมบ้างเถอะเอาท่าน3ท่านนี้ดีกว่าผมว่า3ท่านนี้ส่องบ่อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับส่องมั่งป่ะครับพี่ตามเฟซต่างๆ
สองก็ไม่บอกแล้ววันนี้มีอะไรมาบอกครับพี่ครับวันนี้โอ้โหเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคุณเปปซี่นี่อั้นมาเต็มแก่แล้ววันนี้ภาคใต้เนี่ยจะปล่อยของหมดอั้นมาเต็มแก่อั้นมานะเพราะว่าข้อมูลลึกๆเยอะมากวันนี้นะคุณประจักษ์ก็จะมาดูการเซตซีโร่กสม.เมื่อวานพลิกโผหน่อยๆนะเมื่อวานเนี่ยนะครับพลิกกลางๆให้บทเฉพาะการอีก300กว่าวันไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะเดี๋ยวเซตซีโร่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีผมจะจอดลึกกฎหมาย4ชั่วโคตรนิดนึงอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นใครที่นึกว่าพี่3ท่านจะส่องเฟซใครอาจจะต้องตามต่อในช่วงคุยเคาะเจาะข่าวแต่สำหรับเรา2คนพบกันใหม่วันจันทร์ทางนิว18แห่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ